เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศนะที่บริเวณงานภาพรวมนะครับบริเวณงานภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปชมบริเวณงานภาพรวมใครจะเป็นคนตอบก็ได้ได้หมดเลย1คำถามเท่านั้นจุดที่พักที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับจุดพักรับประทานอาหารพักรอนะการแสดงแล้วก็เป็นโดมสูงกว้างโดมที่มีลักษณะสูงนะครับเป็นโดมที่มีลักษณะสูงเวทีก็สูงพอสมควรนะครับมีความกว้างขวางส่งให้พี่เกดลูกใครเป็นคนตอบตอนนี้เป็นการแสดงของเด็กๆอยู่นะครับเป็นละครเป็นบทบาทสมมุติการแสดงบทบาทสมมุติเป็นการประกวดแข่งขันด้วยนะครับเป็นมีการประกวดแข่งขันด้วยโดยมีคณะกรรมการนะผู้เชี่ยวชาญนะครับมาประเมินมาเพื่อที่คัดเลือกเด็กๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงตอบคำถามนะครับคิดว่าตัวละครไหนในเรื่องนี้เป็นตัวดำเนินเรื่องพูดกันได้ไหมได้ที่หนึ่งแก้วหน้ามาช่วยให้เหตุผลหน่อยอันนี้จะเป็นเรื่องแก้วหน้ามาเดี๋ยวเราไปด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเวทีกลางด้านบนแล้วตัวของแก้วหน้ามาเนี่ยถ้าให้บอกในส่วนของตัวละครของแก้วหน้ามาเนี่ยในมุมมองของเราคิดว่าแก้วหน้ามาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีรูปลักษณ์หรือว่ามีลักษณะนิสัยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปด้านล่างกันสักนิดนึงบรรยากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ฝนไม่ตกครับทุกคนมีลำวงย้อนยุคด้วยนะครับมีลำวงย้อนยุคด้วยอีกเวทีรวมย้อนยุคจะเป็นอีกเวทีหนึ่งของขายเยอะจริงช่วงที่รอไลอ้อนกับมดิดและอ้อนกับมดิดจะขึ้นประมาณ21นาฬิกานะครับจะมีการประกวดการประกวดนะฮะการแสดงบทบาทสมมุติน่าจะประมาณ4ทีมนะครับ4ทีมแล้วอาจจะมีขั้นด้วยจากนั้นก็จะขั้นด้วยวงดนตรีก่อนที่ไลอ้อนนะครับเป็นวงอีกวงหนึ่งแล้วก็จะเป็นไลอ้อนกับมดิดนะครับทุกคนประมาณ3ทุ่มเลทช้าสุดน่าจะไม่เกิน3ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณนั้นนะครับประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะครับนะงานในค่ำนี้ที่จะได้เริ่มนะลูกชายจะได้เริ่มครับเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนาคามีผัดเรามาดูภาคใต้บ้างนะครับว่าจะมีอาหารของขายคล้ายๆกับภาคกลางและภาคอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นหมี่ผัดน่าทานอยู่นะครับมีความร้อนอยู่อันนี้จะเป็นร้านปิ่นตาสารพัดยำอันนี้เป็นร้านยำอันนี้เป็นร้านปิ้งนะครับอาหารปิ้งมีไส้หมูหัวหมูด้วยนะครับหมูสามชั้นตับหมูเนื้อแดงกันด้วยขายดีอยู่ร้านนี้อันนี้จะเป็นวอฟเฟิลไส้ทะลักครับทุกคนนี่ลูกชิ้นปลาระเบิดอันนี้จะเป็นลำวงย้อนลุคครับทุกคนคนงามคนงามมาเจอ
ไปจุดอื่นกันบ้างของขายเยอะอยู่นะครับทุกคนนี่เป็นส่วนกิจกรรมสำหรับเด็กๆนะครับมีรถไฟเล็กนะฮะมียิงปืนกันด้วยนะครับบรรยากาศดีนะฮะใต้ต้นไม้ใหญ่ๆสนามยิงปืนเราไปดูของขายกันต่อนิดนึงว่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นหมูสเต๊กครับทุกคนเนื้อทอดเนื้อสวรรค์ครับเกี๊ยวต้มครับทุกคนเกี๊ยวต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแซนด์วิชทอดซูชิครับร้านซูชิเป็นร้านซูชิอันนี้ก็เป็นขนมปังตีน้อยภูเก็ตครับหัวนี้ส้มน่าทานอยู่จารันส้มปั่นน้ำส้มครับทุกคนก็จะเป็นปลาทอดไก่ป๊อปแล้วก็มีทุเรียนใต้ด้วยครับทุเรียนหมอนทองราคากิโลกรัมละ140ถึง150บาทมีของกินน่าทานหลากหลายอยู่นี่จะเป็นส้มตำครับทุกคนส้มตำสดๆทั้งนั้นเลยผักสดๆของสดๆมานะครับผักสดๆของสดๆบรรยากาศอันนี้อยู่ข้างๆวิธีการแสดงดูและอันกับบดิตขึ้นน่าจะประมาณ3ทุ่มนะครับหรือถึงประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งในช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนก็รอติดตามเป็นกำลังใจให้กับลูกชายแห่งชาติด้วยนะครับThank you.